ปัจจนิกก็จากรูปกำลังเกิดปัจจนิกก็จะตรงกันข้ามเป็นไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมคะรูปขันธ์รูปปัจจติไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันธ์ก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมรูปไม่ใช่กำลังเกิดปัจจนิกการหนึ่งตั้งที่ภูมินะทั้งหมดเลยรูปปัจจติหนึ่งการหนึ่งคือรูปปัจจติไม่ใช่กำลังเกิดถ้าไม่ใช่กำลังเกิดก็ที่เท่าไหร่คะ24 1 4อันนี้26เต็มๆเลยถูกไหมคะไม่ได้โดนแบบเป็น26ไม่ใช่กำลังเกิดการหนึ่งเนี่ยต้องตั้งเต็มๆหมดเลยแหละ26 1 4ลูกไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายแล้วก็ตายแล้วภูมิที่ไม่มีลูกใช่ไหมคะลูกไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายและภูมิที่ไม่มีลูกตายในปัญจปกติในเนี่ยมันจะ44แต่จะแบ่งพระอรหันต์ออกก็เหลือ4อะไรคะ43นะก็เพราะว่าเพราะอะไรคะถ้า43จะเกิดอีกถูกไหมแต่ภายในป่านนี้พระอรหันต์จะไม่เกิดเลยก็ต้องแบ่งอ่ะนะอย่างตายเนี่ยมันอย่างพระอรหันต์เนี่ยอนาคตจะเกิดอีกไหมคะไม่เกิดแต่43จะเกิดได้อีกถูกไหมคะถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องแบ่งตรงนี้ก็1เดียวใช่ไหมคะอันนี้มีฉีดนะคะ1 3ในรูปมีฉีดได้ในรูปเนี่ยปฏิสนธิในรูปมีปัจฉิมะได้แล้วก็ต้องแบ่งปัจฉิมะออกมาปัจฉิมะในรูปก็ฉีดอะไรคะฉีดเอาได้ผล3ตายในรูป1 4ถูกไหมคะเราจะแบ่งพระอรหันต์ออกก็เหลือ1 3เว้นนี้ใช่ไหมคะแบ่งออกนี่ในที่นี้ก็คืออ่านนี้ใช่ไหมอารูเปปรินิพพานตานังตรงนี้ก็เหลือ1 1 3อันนี้1เดียวพระอรหันต์ใช่ไหมคะมันจะแบ่งพระอรหันต์แบ่งปัจฉิมะในภูมิที่มีแต่อสันไม่มีทั้งฉีดไม่มีทั้งนี้ก็ไม่ต้องแบ่งอย่างฉีดนี้เนี่ยจะเกิดอีกไหมอนาคตไม่เกิดแต่1 3เนี่ยจะเกิดอีกอสันจะเกิดอีกไหมคะเกิดอีกหมดอายุขัย500เนี่ยตายปุ๊บเกิดเลยนะคะถูกมั้ยเนี่ยตอนนี้กําลังตายใช่มั้ยตอนนี้หมดอายุขัยแล้วนะ500จบแล้วนะคะตายปุ๊บเกิดในที่ไหนทันทีเลยคะกามสุขติภูมิเนี่ยพอตอนนี้กําลังตายอยู่ใช่มั้ยกําลังตายในอาสันเนี่ยตายแล้วมีอะไรเกิดต่อเลยนะปฏิสนธิเกิดต่อเลยแล้วก็ได้มหาวิบาก8ดวงเลยดวงใดดวงหนึ่งนะคะไม่ใช่ทั้ง8ดวงดวงใดเกิดเลยนั้นเนี่ยพอตายแล้วก็เกิดเลยเพราะฉะนั้นอนาคตของคนเนี้ยพอตายพวกปฏิสนธิเกิดต่อเวจะเกิดได้ทีนี้มาดูนี่เราตั้งคำถามการหนึ่งได้แล้วนะคะหนึ่งถามว่าคำที่จะถามว่าอะไรคะเวทนาขันจากไม่เกิดใช่ไหมนักศึกษาดูจากตรงคำนี่เวทนาขันจากไม่เกิดก็มีจากเกิดก็มีใครจะไม่เกิดนะแม่ดูจากตรงนี้ก็ได้อันนี้จะเกิดหรือไม่เกิดจะไม่เกิดถ้า43จะเกิดอาสันจะเกิดไหมคะเกิดเวจะเกิดได้อีกชีอาหูจะไม่เกิดทีนี้เราจะมาดูว่าใครจะไม่เกิดใครจะเกิดอ่ะคนที่จะเกิดตรงนี้เกิดหรือไม่เกิดไม่เกิดนะเป็นรูปก็ไม่ใช่กำลังเกิดเวก็จะไม่เกิดเป็น2บทส่วนตรงนี้ล่ะคะรูปก็จะเกิดไม่รูปไม่ใช่รูปไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมแต่เวจะเกิดเนี่ยตายปุ๊บเกิดเลยนะเนี่ยตอนนี้กำลังตายใช่ไหมตายปุ๊บเกิดเลยนะเวเกิดเลยนะคะเวจะเกิดอาสามตายก็เวก็เกิดได้ถูกไหมรูปไม่ใช่กำลังเกิดเพราะตายอยู่รูปไม่ได้กำลังเกิดแต่เวจะเกิดเป็นปฏิเสธที่การบัตรเขาปฏิเสธนี่จะเกิดไหมเวจะเกิดไหมคะจะเกิดยังตีหนึ่งเนี่ยจะเกิดในไหนนะตีหนึ่งแล้วรูปจะเกิดในไหนนะเกิดในรูปแล้วจะถ้าสิ้นถ้าไม่ทำฌานแล้วจะไปเกิดในไหนตีหนึ่งกามต้องลงกามสุขติภูมิ7เพราะฉะนั้นถ้าลงกามนี่เวเกิดได้ไหมคะได้รูปก็เกิดได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดได้ใช่ไหมคะรูปไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวจะเกิดส่วนตรงนี้เกิดไหมอาชีอาภูกับอันนี้เวจะเกิดไหมเวไม่เกิดอั
ันนี้ชีอาอูกับอันนี้รวมเป็นอาอันนี้อาอูไม่อาอาชีอันนี้นักศึกษาจะไม่ค่อยได้เจอนะคะชีอาอูกับอันนี้เป็นอาชีหมายถึงเป็นปัจฉิมะในอาลูนักศึกษาจะไม่ค่อยได้เจอนะถ้าสมมติปากปานถ้าสมมติเป็นชีปาอูนะปัจฉิมะในปัญจชีปาอูชีปาอูกับปานนี้รวมเป็นอะไรนะปาชีปัจฉิมะเป็นปัจฉิปัจฉิก็คือปัจฉิมะในปัญจก็เป็นปานไม่ใช่เป็นปัญจโอกาเลปัจฉิมะนะวิกานังเตสังอันนี้เป็นปัจฉิมะในปัญจถูกไหมชีปาอูกับปานี้เนี่ยเป็นปาชีปาชีก็คือปัญจโอกาเลปริปัจฉิมะวิกานังเตสังทีนี้เนี่ยตรงนี้เรากำลังเจอตรงนี้ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะเจอน้อยมากเลยชีอาอูบวกกับอานี้เท่ากับอาชีอาชีอาชีก็อาลูเปใช่ไหมคะอาลูเปแล้วก็อะไรคะปัจฉิมะภวิกาเตสังปัจฉิมะภวิกานังเตสังนักศึกษาต้องเรียนดีก็ปีนึงจำได้หมดเลยนะอยู่สักปีนึงนะจำได้หมดแต่ตอนนี้คงจำไม่หมดแน่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยังมีอีกนะปาชีกับอาชีนะคะรวมได้อีกนะปาชีกับอาชีเป็นอะไรดีชีชีพันธุ์ศาสตร์จำได้ก็ปาชีถูกเกิดตายปาชีกับอาชีเท่ากับอะไรคะชีชีก็ปาชีมะเอาปาออกเอาอาออกก็เหลือปาชีมะครับวิกาณังเตสังคำเดียวนี่ก็คือเอาไม่ต้องบอกว่าปัญจแล้วลูกอาชีมะพิการนางเตสังกันเลยแต่ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือชุดนี้นะปาชีกับอาชีและที่เราจะใช้วันนี้การปาชีกับอาชีเท่ากับชีปาชีกับอาชีเท่ากับชีเท่ากับชีใช่ไหมครับมันจะมีชีตรงนี้ก่อนนะชีแล้วก็บาลีเต็มๆว่าปัจฉิมะวิกาณังเตสังมีทีเดียวนี่จะทรงจำหมดนี่ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่แต่ภาษาจะไหวได้เพราะว่าเวลาคำที่เป็นปัจฉิมะวิกาณังถูกในปัญจวัคคีย์เมื่อปัจฉิมวิกรรมบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจวัคคีย์ภูมิเพราะทั้งเกิดทั้งตายถูกไหมคะตรงนี้นะทั้งเกิดทั้งตายเกิดอยู่นะเมื่อปัจฉิมวิกรรมบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจวัคคีย์ภูมิเมื่อปัจฉิมวิกรรมบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิแต่บางทีเขาก็จะแปลว่าบุคคลที่เป็นปัจฉิมในอรูปเลยก็ได้เดี๋ยวเราดูตรงนี้ว่าเขาแปลอะไรนะในของเราเนี่ยเขาจะแปลว่าอะไรนะแปลว่าปัจฉิมและปัจฉิมวิกรรมบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิเราจะแปลว่าปัจฉิมวิกรรมคนที่เกิดอยู่ในอรูปภูมินี่นะเดี๋ยวจะได้เจอได้แต่ถ้าแปลเมื่อปัจฉิมวิกรรมคนเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็มาตัวเดียวนะมันก็มาตัวเดียวอันนี้เมื่อปัจฉิมวิกรรมคนเหล่านั้นเกิดอยู่ในไหนนะจะตัวกาลภูมิปัจจวกาลภูมิหรือถ้าเป็นการสี่ที่เราน่าจะที่เราผ่านมาแล้วเคยเจอให้ท่านแปลว่าบุคคลที่เป็นปัจฉิมวิกรรมเหล่านั้นได้เลยบางที่บางคราวนะคะท่านแปลว่าบุคคลที่เป็นปัจฉิมวิกรรมเหล่านั้นก็คือแปลอัปสัมไปเลยจริงๆถ้าถูกก็คือต้องแปลว่าเมื่อปัจฉิมวิกรรมบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในจตุโวกาลภูมิปัญจโวกาลภูมิแต่ท่านไม่พูดเลยบางครั้งท่านบอกบุคคลที่เป็นปัจฉิมวิกรรมเหล่านั้นแต่เจอน้อยนักศึกษาจะเจอน้อยมากๆ
เมื่อปัจจุบันอันนี้เมื่อปัจจุบันกับคนเหล่านั้นเกิดอยู่ในจักรวาลการภูมิปัจจุบันการภูมิหรือเราจะแปลภาพไปเลยว่าบุคคลที่เป็นปัจจุบันไปตายเรานะเหมือนอาจารย์ท่านก็ถึงเหมือนว่าอาชีพเนี่ยอาชีพแบบอาชีพแม่ค้าเนี่ยแหละถ้าเกิดทั้งตายทั้งเกิดทั้งตายค่ะทั้งเกิดทั้งตายไม่ได้เป็นผู้ป่วยนี่คือเกิดนี่คือตายรวมกันทั้งเกิดทั้งตายตรงนี้ยังยากถึงไหมจานหนึ่งหนึ่งสามใช่ไหมคะอาอูนี่มันหนึ่งสามใช่ไหมเพราะฉีดอาอูนี่คือดึงจากผลสามดึงจากผลสามออกมาใช่ไหมคะดึงจากผลสามออกมาจากถ้าสามตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเยไงเป็นจะเกิดได้อีกแต่ถ้าสามตัวนี้เป็นฉีดอันนี้คือผลสามผลสามแต่อันนั้นคือติหนึ่งติหนึ่งผลสามอันนี้จะเป็นอีกับเยที่จะเกิดได้อีกเป็นผลสามยังผลสามเนี่ยมันจะเป็นเป็นอีกับเยใช่ไหมถ้ายังสามถ้าสามเนี้ยจะเกิดอีกเป็นกลุ่มเยไงจะเกิดได้อีกในอรูปแต่ตรงเนี้ยไม่เกิดแล้วต้องปรินิพพานใช่ไหมเลยหมายถึงว่ามันจะต่างกันว่าถ้าสามเนี้ยเป็นกลุ่มเยที่เวจะเกิดได้อีกถูกไหมแล้วส่วนสามที่เป็นฉีเนี้ยไม่เกิดแล้วเกิดเป็นชาติสุดท้ายนะคะก็คือจะเกิดชาติสุดท้ายเพราะว่าเป็นปัจจุบันเนี้ยไม่เกิดแล้วอนาคตก็จะคนละกลุ่มนะคะจะคนละกลุ่มถ้านักศึกษาจำได้ในการสามเนี่ยมันจะมีอีมันจะมีอีใช่ไหมคะมีอีมีเยมีฉีใช่ไหมฉีเยแล้วก็อีใช่ไหมคะอ่านปัญจนิพกถ้ายังฉีเนี่ยฉีในปัญจมันก็จะได้อันนี้พูดถึงอรูปใช่ไหมแล้วอรูปอรูปถ้าฉีในอรูปเนี่ยได้ผลสามถูกไหมผลสามจำได้นะคะถ้าเยเนี่ยเป็นอะไรคะหนึ่งสามหนึ่งสามอีกหนึ่งอีกสามอีกก็หนึ่งสามถูกไหมฉีเนี่ยก็คือนี่ก็คือฉีอาอูอันนี้ก็คือกลุ่มเยกลุ่มเยกับอีกก็ได้หนึ่งเนี่ยหนึ่งนะคะอ๋อแต่ถ้าเยเนี่ยในอรูปได้แค่สามนะหนึ่งสามหนึ่งเดียวอันนี้สามเดียวลืมว่ามันไปรวมกับอรูปในปัญจถ้าอรูปเยได้สามเดียวสี่ได้หนึ่งเดียวที่จะไปเกิดในกามอีกนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือฉีอันนี้คือเยแล้วอันนี้คืออีตะเลสามนี่คืออีนะหนึ่งเนี่ยคืออีสามนี่ก็คือเยนี่ของกามได้ไหมตั้งใหม่ไหมนักศึกษาตรงตั้งนี้ได้ไหมครับตั้งใหม่ไหมคิดใหม่แล้วก็ต้องคิดใหม่ไหมได้แล้วนะคิดเข้าใจแล้วนะอีกรอบนึงก็ดีกว่าเพราะคนมันเยอะใช่ไหมทำใหม่นะจะได้เพราะว่ามันก็แบบนักศึกษาใหม่ๆมันก็ดูยากเหมือนกันแต่เราคนสอนมันก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมก็ไปได้แต่นักศึกษายังรอบเดียวเองนะฟังรอบแล้วกันรูปไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมคะก็ตั้งใหม่เลยรูปไม่ใช่กำลังเกิดก็26 1 4ไม่เกิดแก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายและไม่เกิดในภูมิที่ไม่มีรูปใช่ไหมคะเนี่ยรูปไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลที่กำลังตายเนี่ยไม่เกิดเพราะตายไม่เกิดก็ภูมินี้ไม่มีแล้วตายในปัญจปกติ44ถูกไหมคะไปในปัญจ44เราก็จะแบ่งใครออกมานะคะนี่ออกมาแบ่งพันหันตรงนี้มันก็จะเหลือแค่43อันนี้ก็เป็นป่านี้ป่านี้ก็คือพันหันที่ต้องแบ่งเนี่ยเพราะว่า43ก็จะเกิดอีกพันหันจากไม่เกิดแล้วก็เลยต้องแบ่งอันนี้มีพันหันให้แบ่งมั้ยคะไม่มีก็แค่สูตรคนเดียวอันนี้มีฉีดได้มั้ยคะแม่ลูกกําลังเกิดมีฉีดได้ใช่มั้ยคะก็แบ่งออกมาเป็นฉีดอะไรนะฉีดอ่าฉีอาอูเพราะตรงนี้เป็นอีอันนี้เป็นเยอันนี้ก็ตอนตายก็เป็นอาอันนี้ก็คือพระรหัสหนึ่งอันนี้ก็ได้ผลสามเป็นฉีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสามที่เป็นอีจะเป็นเยแต่เนื่องจากเขาไม่ใช้บาลีอีเยแล้วเราก็คือไม่ต้องใช้ค่ะก็ไม่เอาก็รู้กันว่าใครอันนี้คืออีนี่คือเยได้ละ
ได้ไหมได้ภาษามันบอกพอจะได้ก็ได้ถามว่าอะไรครับตั้งสันนิษฐานไว้แล้วแล้วก็ถามว่าเวก็จะไม่เกิดใช่ไหมที่ตั้งอยู่เวจะไม่เกิดใช่ไหมคะจะเกิดก็มีจะไม่เกิดก็มีภาษาจะหาจะเกิดก่อนหรือจะไม่เกิดดีให้เลือกจะเกิดละกันคนที่จะเกิดก็คือใครคะเนี่ย43ใช่มั้ย43เนี่ยจะเกิดอันนี้เวจะเกิดมั้ยคะเออใช่ตายเนี่ยจะเกิดอยู่แล้วเลยอีกไม่ถึงนาทีก็เกิดแล้วเนี่ยพอตายปุ๊บเกิดเลยใช่มั้ยปฏิสนธิเกิดต่อเลยเนี่ยจะเกิดแล้วเลยนิดเดียวอ่ะป่านนี้เกิดไปนานแล้วค่ะอ่ะคนไหนที่จะเกิดอีก43เนี่ยจะเกิดเพราะเป็นอีกับเยเนี่ยจะเกิดอีกถูกมั้ยคะนี่1 3ที่เป็นอีกับเยก็จะเกิดอีกจะเกิดเป็นปฏิเสธที่เหลือก็เป็นเวจะไม่เกิดก็คือพระอรหันต์เกิดหรือไม่เกิดไม่เกิดแล้วลูกก็ไม่ใช่กำลังเกิดเวก็จะไม่เกิดไม่เกิดเวก็จะไม่เกิดทีนี้ชีอาอูกับอานี้รวมเป็นอะไรนะชีเป็นปัจฉิมะในอรูปนั่นเองนะคะเหมือนเรารวมแล้วเหมือนมันจะยากใช่ไหมจริงๆก็คือเป็นปัจฉิมะในอรูปถ้าทั้งเกิดและก็ตายนักศึกษาจำไม่ได้ว่าอูเมื่อไหร่รวมอาชีแย่เลยเพราะฉะนั้นนักศึกษาคิดว่าถ้ามาฉีดเนี่ยฉีดทั้งแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยก็เป็นอาฉีดไปเลยเป็นอรูปเปปัจฉิมวิการนังไปเลยนะคะนักศึกษาหอมกินกาแฟเหรอคะกินก็สั่งไปว่าแค่นี้แล้วพอแล้วอย่าออกไปซื้อเขานะนะคะอันนี้คืออันนี้อารูเปบริณิพันธานังพระอรหันต์นะคะหมดทีนี้มันจะไม่ได้เป็นบาลีนะทีนี้เราได้บาลีก่อนตายในปัญจาตายในอาสัมตายในอารูตรงนี้เราจะได้สามอะไรคะสามจ่าสามจ่านะสามจ่าแล้วก็อะไรอีกสามจ่านี่เลยใช่ไหมอารูนักศึกษาต้องเก็บทั้งหมดนะเหมือนเยอะใช่ไหมเหมือนคนท่านเยอะเรานักศึกษาต้องเก็บทั้งหมดสังจาอาอูแต่เดี๋ยวนั้นนักศึกษาไปดูก็ได้การห้าเขาออกเยอะไหมเดี๋ยวเขาให้ปัญหาไปแล้วใช่ไหมการห้ามีกี่ข้อเยอะไหมคะข้อเอ๊ะอาจารย์ถามเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยเขาไล่ตามๆเลยใช่ไหมข้อหนึ่งการหนึ่งข้อสองการสองข้อสามได้ตามจะมีการหนึ่งตัวเว้นสี่ห้าหกนี่แล้วแต่ตัวนักศึกษาการจะมีการเว้นที่มีการใช่มันต้องมีการที่ไม่ได้สักการหนึ่งแล้วอย่าพูดครับมันจะมีการที่เว้นนะใช่ไหมก็เกตวางที่ต้องหนึ่งสองสามมาอยู่แล้วถูกไหมสองสามต้องมีอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็สามก็สามล้านนะสามโลจะท่านจะเมตตานักศึกษาอยู่ไม่ค่อยออกสามโลไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกเอา3ล้านจริงๆ3ล้านก็โหดนะฉีดเยอะไรเงี้ยนิสสนาก็สังกะก็บาลีว่าอะไรคะสัพสัพเพสังวานาสัพเพสังใช่ไหมคะตวานานาอะกุวาหุปะปะฉันทาอะกุปะฉันตานาฉันตานาปานี้ปัญจโวกาเลปริณิพพานังนี่อาชีอารูปเปปัญจมาปริณิพพานังเพราะอากนิษฐ์อยู่ในนี้นะ
ูกไหมใครที่มาตายในปัญจเนี่ยต้องอักนิดด้วยนะคะที่เป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือแค่25ใช่ไหมคะตรงนี้แค่เหลือแค่25เพราะอักนิดเป็นพระอรหันต์ใช่ไหม25 26บวกอันนี้อีก30เท่าเดิมใช่ไหมคะ30แม้จะตั้งที่26ก็ตามอันนี้ต้องตั้ง26เพราะว่าเป็นการเงินต้องตั้งเต็มๆของเขาอ่ะถ้าเราจะจำว่าสัพเพสังจรตานังเนี่ยมันจะเป็น30ภูมิเสมอไปที่เท่าเวทอักนิดเพราะว่าสังเกตมาการ5ไม่เฉพาะการ5ค่ะเฉพาะการ5นะถ้าจำอย่างนั้นเฉพาะการ5ภูมิบาทค่ะถ้าการ1ใน31นะการ1ท่านไม่แบ่งนะคะแบบไปด้วยกันได้หมดเลยจำอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเฉพาะการเป็นในการห้ามเป็นสามสามสิบเว้นหักอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในนิโรธาอีกว่าท่านเท่าไหร่นะค่อยๆค่อยๆดูใช่ไหมคะเราจะได้จำไปพร้อมๆกันเลยเวลาแปลก็เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายในสามสิบภูมิและบุคคลที่กำลังเกิดในอรูปภูมิรูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวทนาขันจะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและปัจฉิมภวิกบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมินี่ในสำนวนนี้ท่านบอกเกิดอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะท่านเกิดทั้งตายนะและปัจฉิมภวิกบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันธ์ก็จะไม่เกิดทีนี้องค์ธรรมตายหมดตายหมดก่อนในการสังกะใช่ไหมตายในปัญจสารอรูป30องค์ธรรมของอะไรคะปณิธานะโบสได้แก่คือชนดุสิตผลเสกขาผู้คนเนี่ยถามว่าถ้าตายอย่างสมมติตายปกติตายจะต้อง44ใช่ไหมคะตาย44ถ้าเป็นการหนึ่งนะแต่นี้ต้องตาย43เพราะว่าตายแล้วเกิดอีกปรินิพพานถูกเว้นพระอรหันต์เว้นพระอรหันต์ใช่ไหมคะเหลือผู้4ผล3ซึ่งกำลังตายใน30ผู้เว้นอรหันตภาวูที่เรียกว่าธรรมภาคณะสมังคีของจุติป่านนี้ใช่ไหมคะอันนี้ป่านนี้
ทีนี้อาชีเราจะพูดทีละท่านนะชีอาอูก็คือใครคะผลสามนะก็เป็นผลเสกค่ะผลสามที่เป็นชาชิมะบริกาซึ่งกำลังเกิดบาทขณะสมาธิของรูปปฏิสนธิจิต4 7 3 10อันนี้ก็คือใครคะตอนตายเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอะไรคะพระอรหันต์ต่างหมู่คนหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในรูปภูมิที่เรียกว่าธรรมะขณะสมาธิขอหารูปจุติจิต4 7 3 10องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่ธรรมหมดหลังทำเยอะใช่ไหมคะตายอันนี้ของสังจากนี่ของอาอูหนึ่งสามเป็นฉีอาอูแล้วนี่เป็นของปากนี้อันนี้เป็นของอาฉีใช่ไหมคะอาฉีเวทอัตตนิพพานภูมิที่เรียกว่า
โมการะภูมิที่เรียกว่าอังคพัฒนาสมาธิของปัญจโมการะติเหตุกะจุติจิตสาเตระสิทธิ์35ธรรมัชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายผลเสขาบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคณะสมาธิของอรูปปฏิสนธิจิต4เจตสิก30พระอรหันตบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิที่เรียกว่าทางพัฒนาสมาธิของอรูปจุติจิต4เจตสิก30องค์ธรรมของสังสยามบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนี่มาดูว่ารูปชีสติจักไม่เกิดถ้าเราจำได้ว่าการ3เนี่ยจักไม่เกิดเรานึกไม่ออกเราก็อีแล้วก็นะคะเยแล้วก็ไพรัสชีคนที่สัญญาคนที่เวจักไม่เกิดใครนะเวจักไม่เกิดนี่เวเกิดใช่ไหมนี่เวเกิดนี่เวเกิดฉีดเวไม่เกิดทีนี้เราต้องเอาฉีดเนี่ยมาตั้งในภูมิค่ะภูมิไหนที่เป็นแบบที่ปัจฉิมะเกิดได้บ้างจตุปัญจาฉีดนะฉีดเนี่ยอยู่ในจตุปัญจาเราเอาเต็มๆไปก่อนที่6แล้วก็4ฉีดแล้วมีฉีดได้ฉีดในปัญจาฉีดอะไรนะฉีดฉีดปากอันนี้ก็ปากปากนี้ตรงนี้ก็เป็นอะไรนะฉีดอูเป็นรูปก็ฉีดอาอูตรงนี้นะคะอันนี้ได้ไหมอันนี้1เท่าไหร่คะ1 3อันนี้อร1ปัจฉิมานายรูปได้เท่าไหร่นะ3ผลเสกกับผล3อันนี้พระอรหันต์1ได้แล้วฉีดมันต้องมีทั้งเกิดทั้งตายถูกมั้ยคะฉีดเนี่ยต้องตั้งทั้งเกิดทั้งตายถ้าฉีดเกิดฉีดอุตายอันนี้ได้แล้วเวจักไม่เกิดแก่บุคคลที่เป็นปัจฉิมะในจตุปัญจักถามว่าสังสยบทถามว่าไงคะรูปกังขันไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมอันนั้นถามว่ารูปกังขันไม่เกิดใช่ไหมรูปกำลังเกิดมีไหมตรงนี้รูปไม่ใช่เขาถามไม่ใช่กำลังเกิดแต่เราจะดูว่าถ้ามันกำลังเกิดอะไรไหมตรงไหนนะที่รูปกำลังเกิดที่สี่ปากที่ปากที่ปากใช่ไหมที่ที่มีรูปที่มีรูปแล้วก็ต้องกำลังเกิดก็คือฉีอะไรนะที่เดียวใช่ไหมคะตรงนี้รูปกำลังเกิดที่เดียวถูกไหมที่เหลือเป็นรูปไม่ใช่เนี่ยรูปกำลังเกิดแค่ฉีปาอูเนี่ยรูปกำใช่ไหมคะเวจักไม่เกิดแล้วถูกไหมคะปัจฉิมะเนี่ยอนาคตเวจักไม่เกิดแล้วเกิดชาติเนี่ยชาติสุดท้ายเวจักไม่เกิดแต่ปัจจุบันรูปประสานกำลังปัจจุบันกำลังเกิดอยู่ที่เหลือเป็นรูปอะไรนะอันนี้ไม่เกิดเพราะอะไรนะเนี่ยนิพพานไม่มีรูปใช่ไหมคะอันนี้ก็ป่านนี้ไม่เกิดอันนี้ฉีอาอูกับอันนี้รวมกันได้ไหมคะฉีมันรวมเป็นอะไรดีอาฉีอาฉีนั่นตัดเจอมารอบแล้วไปได้แล้วนะอาฉีอาลูเปปัจฉิมพิการนักศึกษาเจอมาตั้งแต่ชาติถ้านักศึกษาสองบทมันจะต้องเหมือนกันทุกครั้งเลยนะป่านนี้อาฉีจนสองบทจะต้องเหมือนกันทุกครั้งบทเดียวก็คืออะไรนะฉีอาอูนี่คือบทเดียวคือฉีปากขึ้นมาที่เหลือก็คืออะไรนะสองบทก็คือปากนี้ปากนี้กับอาฉีนักศึกษาจำเนี่ยนักศึกษาสังเกตไหมว่าพอสองบทตรงนี้จะต้องเหมือนกันทุกครั้งเลยใช่ไหมคะเนี่ยต้องเหมือนกันแล้วองค์ธรรมบาลีองค์ธรรมเนี่ยจะต้องเหมือนกันกับทางนี้เพราะองค์ธรรมเนี่ยจะต้องเหมือนกันสองบทเฉพาะปริคุณปัญหาโดยตรงปริคุณปัญหาโดยตรงข้างหลังเนี่ยจะต้องเหมือนกันทุกครั้งและส่วนใหญ่ในนี้มันก็จะเป็นถ้าปริคุณปัญหาก็ต้องเป็นตรงตลอดเมื่อตรงตลอดเนี่ยหมวดหลังเนี่ยก็คือต้องตรงกันตลอดนะถ้านักศึกษาเช็คไม่ตรงกันแสดงว่านักศึกษาคิดผิดคิดผิดก็คิดใหม่ระหว่างอนุโลมกับปัจจนิกันเอ๊ะอนุโลมทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดอะทั้งหมดเลยค่ะเช่นสมมติเอาตัวง่ายๆมาดูนะลูกกำลังเกิดรูปกำลังเกิดเวก็กำลังเกิดใช่ไหมถ้ารูปกำลังเกิดก็นี่6กับ1ใช่ไหมคะนี่6กับ1
เวก็กำลังเกิดใช่ไหมเกิดก็มีไม่เกิดก็มีถ้าเวไม่เกิดในไหนคะในภูมิลูกกำลังเกิดแต่เวไม่ใช่กำลังเกิดถ้ามีลูกก็เกิดเวก็เกิดอันนี้ตอบอะไรก่อนนะยาอูอะไรคะกาอะไรนะกาป่าอูอ่ะพอมาปฏิโลมนะอันนี้คือปฏิโลมเลยนะอันนี้อันนู้นใช่ไหมทีนี้ปฏิโลมปฏิโลมมันก็จะเป็นเวอะไรนะเวกำลังเกิดลูกก็กำลังเกิดใช่ไหมถ้าเวกำลังเกิด26 4 26 4คำว่า26 4ลูกก็เกิดใช่ไหมลูกเกิดก็มีลูกไม่เกิดถ้า4ในลูกเกิดไหมไม่เกิดลูกเวเกิดแต่ลูกไม่เกิดถ้าตรงนี้ลูกก็เกิดอันนี้จะตอบอะไรก่อนเนี่ยอ่ะอูก่อนใช่ไหมตรงนี้เป็นเนี่ยอ่ะอูใช่ไหมเนี่ยอ่ะอูอันนี้ป่าป่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรคะตอบอะไรก่อนนะอูบทเดียวใช่ไหมสองบทก็คือใครนะป่าอูเหมือนกันไหมเนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนกันทุกครั้งเห็นไหมใช่ไหมสองบทเออมันจะเหมือนกันถูกไหมครับอนุโลมก็คือฉาตอบยะอูป่าอูพอปฏิโลมมันก็จะอาอูป่าอูป่าอูจะต้องตรงกันทุกครั้งนะคะโดยตรงเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันทุกครั้งถ้านักศึกษาเช็คคำตอบได้ถ้าสองบทเขาไม่ตรงกันแสดงว่านักศึกษาคิดผิดนะคะต้องตรงกันทุกครั้งนี่ก็เหมือนกันต้องตรงกันทุกครั้งเพราะที่ให้เน้นดูจนบางทีสอนนักศึกษาถึงมหาโทศาสตร์แล้วบอกว่าโอ้เนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยโหรู้นะเนี่ยไม่เคยสังเกตเขาคิดอย่างเดียวเลยค่ะแบบไม่ได้มาคิดตรงนี้ค่ะแต่หมายถึงคิดแต่ละบทคิดได้หมดแหละแต่ไม่เคยสังเกตเลยว่าถ้ามันเหมือนกันไม่เคยสังเกตแต่คิดเป็นหมดอะค่ะคิดเป็นหมดทุกอย่างแต่ลืมสังเกตว่าเขาเหมือนกันทุกครั้งค่ะในแต่ละคู่ใช่ไหมคะอนุโลมปฏิโลมค่ะอนุโลมกับปฏิโลมแต่ละคู่เนี่ยอันนี้คืออนุโลมถูกไหมคะอันนี้คือปฏิโลมคู่ใครคู่มันเนี่ยคู่นี้ก็จะเหมือนกันแต่ถ้ามีอีกก็จะชี้อีกนะคะในอนุโลมด้วยกันแบบในอนุโลมอันนี้ไปถึงอนุโลมมาในอาจจะนี่ไปถึงคู่ของเขาอะค่ะอันนี้คือรูปเบถูกไหมคะคู่รูปเบก็คือของเขาของนู้สมมติว่าคู่เวอันนี้เป็นของนู้ลงมาในก็เขาคู่เนี้ยคู่ใครคู่มันเนี้ยค่ะสองบทจะต้องเหมือนกันถูกไหมเฉพาะการหรือทุกการอ๋อทุกการเลยทุกการที่เป็นปริคุณปัญหาโดยตรงปัญหาจะรู้ป่าโดยตรงในนักศึกษายังบอกยังบางท่านยังไม่ได้สังเกตก็มีใช่ไหมท่านที่เราก็เจอมาถึงการนี้แล้วบางทีเราคิดเป็นเหมือนแต่ลืมรู้ว่าไอ้นึงเนี่ยบางทีโอคำตรงนี้มันจะเหมือนกันทุกครั้งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขนาดถึงมหาโทยังไม่รู้ยังได้เลยภาษาเพิ่งเรียนเองนะนิดเดียวเองเรียนได้หน่อยเดียวยังสังเกตอะไรต้องเรียนอีกปีนึงเนาะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจะได้ไปทำอะไรอื่นบ้างแบบจะได้ไปทำเงินมากแล้วไม่เอาแล้วฉีปาอูก็วิสัชนาก็บทเดียวก็ฉีปาอูก็ปัจฉิมะใช่ไหมคะปัจฉิมะปาอิกานังปัญจโอกาลังปัญจโอกาลังอูปะปัจฉันตานังเอสังตานังแล้วก็เอสังเวทนาขันโทนุปัจฉิสติโนจะเตสังรูปะขันโทนุปัจฉิสตินุปัจฉิสติแล้วก็ปานี้เห็นไหมเหมือนกันเลยปานี้ก็อะไรมาเนี่ยปานี้จะเหมือนกันละปัญจโอกาเลปัญจโอกาเลแล้วก็นี้ก็คือปานิมันตานานิพันตานาแล้วก็อันนี้ก็อาชีใช่ไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเลยเนาะอาลูเฟปัชิมาปัชิมาพาวิกานังเตสังเวทนาขันโทจะรูปาชิสติรูปาขันโทจะรูปาชิสติเห็นไหมคะนักศึกษาดูว่าบาลีเหมือนกันเยอะเลยใช่ไหมแต่บทเดียวไม่เหมือนนะบทเดียวของใครเดี๋ยวมันไม่เหมือนเหมือนเฉพาะสองบทเมื่อ
ัชิมะไม่กล่าวบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในปัญจโอการภูมิเวทนาขันจักไม่เกิดแต่รูปขันกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในปัญจโอการภูมิและปัจฉิมภวิกขบุคคลที่เกิดสิ่ง